ปอบปรับไฟฟ้าจะมีอยู่ในรุ่นของตัว Countryman Cooper H High Trim นะคะแล้วก็ Clubman Cooper H High Trim ค่ะตัวเหมาะปรับไฟฟ้านะคะจะมี2คู่หน้าค่ะมี Memory Seat ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้8ทิศทางค่ะมีปรับดันหลังได้4ทิศทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า8ทิศทางนี้ปรับไปไหนได้บ้างนะคะเนื้อคือเดินหน้านะคะถอยหลังปรับขึ้นนะคะแล้วก็ปรับลงค่ะแล้วก็ปรับตัวเอียงตรงนี้นะคะเอียงเบาะขึ้นมาแล้วก็หรือว่าจะปรับลงนะคะปรับให้พอดีตัวเรานะคะปรับคณะพิงปรับลงนะคะเอียงนอนเลยก็ได้ค่ะหรือว่าปรับขึ้นนะคะปรับให้พอดีสบายสบายตัวปรับด้านหลังนะคะก็สามารถปรับได้4ทิศทางปรับขึ้นและปรับลงนะคะหรือว่าจะปรับไปด้านหลังหรือด้านหน้าเอาที่มันดันหลังแล้วก็นั่งสบายหลังจากที่เราปรับตำแหน่งที่นั่งของเราได้เหมาะสมแล้วนะคะเราก็จะมาทำการ memory seat ไว้นะคะโดยที่เราจะกดเซต1ครั้งนะคะไฟก็จะขึ้นมาค่ะแล้วก็กดเลข1ก็ได้นะคะหรือ2ก็ได้ค่ะพอกดเสร็จแล้วเขาจะจำตำแหน่งนี้ไว้นะคะโดยเช็คจากตัวหน้าจอได้จะขึ้นเป็นเมสเซจที่มาให้เรานะคะทีนี้ฟังก์ชันนี้นะคะก็จะสะดวกสบายในเรื่องของการที่มีคนเอารถของเราไปขับนะคะเอารถไปล้างแล้วมีคนมาปรับเบาะนะคะแล้วก็กลับมาปรับได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เรากดเบอร์1หรือเบอร์2ตามที่เราเซตไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่เพิ่งนำมาฝากกันก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ